was my first and last mistake. I'm blue without your faith. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips. But I've lost. ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปเกาะสีชังกับผมใช่ครับทีมงานไอเอฟพีโปรดักชั่นคือตอนนี้ก็เพิ่งออกจากเอกมัยมาประมาณ10นาทีแล้วเวลาบ่าย2ถึงนู่นน่าบ่าย3โมงไปเตรียมเพื่อให้ทีมงานที่เหลือจะเริ่มถ่ายทำเย็นนี้ใช่จะครับน่าจะทีมงานที่เหลือน่าจะเจอกันประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเที่ยวกันนะก็ลองติดตามดูครับจะมีอะไรบ้างครับนี่เราต่อรถต่อรถตุ๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือกันแล้วนะครับตอนนี้ถึงเกาะแล้วใช่เอาครับถึงแล้วครับเกาะล้านเฮ้ยเกาะสีชังนะครับแม่ราคาคันละ250บาทพาท่านท่องเที่ยวชมเกาะสีชังโดยไม่จำกัดเวลาท่องเที่ยวของท่านนะคะอันนี้เป็นบ้านพักคือราคา700สภาพโอเคอยู่ไปดีๆก็นี่ครับมีเช่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วนี่เห็นหรือยังนี่คุยกับซูเมอร์เองแล้วก็รถผมมีเจ้าหมาโง่ๆตัวนึงยืนอยู่ตรงนี้นี่ครับรถของคุณข้าวฟ่างเยี่ยมเลยสวยสัตว์แหลมนี่สุดมากนะครับตอนนี้อยู่อ่าวอัสดงแฮ่อัสดางโอ้สวยครับบรรยากาศดีฮะสวยมากเฮ้ยพี่องค์โทรมาฮะตอนนี้ทีมงานของเรากำลังเดินทางมาที่เกาะฮัลโหลครับพี่ว่าเรือคือพี่ต้องถึงท่าก่อน2ทุ่มอ่ะพี่เฮ้พวกไปไหนต่อดีแดดกินอะไรกินอะไรนี่เฉากล้วยนมสดอร่อยมากร้านนี้ฮะเท่าไหร่ถ้วยเท่าไหร่ถ้วย30บาทไม่ถูกแม่ค้าสวยมากเดี๋ยวโฆษณาร้านให้ฮะอร่อยมากสุดยอดนะวันนี้เรากลับมาที่พักรอทีมงานใช่ป่ะเดี๋ยวเอาไปกินงานน่าจะมาถึงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนี่เมื่อกี้เราได้ซื้อไปซื้อมาก็เดี๋ยวแกะให้ดูปลาหมึกจุ่มแพงมากตัวนึง30เป็นปลาหมึกถ้วยคือเขาที่เห็นก็คือสดสดจากทะเลเลยคือใสมากตอนนี้ไม่ได้ย่างนี่โอ้โหสดมากตัวละ30เราจะลองชิมดูก่อนแล้วก็นุ่มแล้วเหนียวนุ่มเพราะว่าแล้วก็เขาจะมีน้ำจิ้มเผ็ดๆนิดนึงแล้วอร่อยมากตอนนี้ทีมงานเรามาครบแล้วฮะไปแนะนำทีมงานคุณนนท์ไปเลยแต่ได้แล้วใครกันบ้างผ่านอย่างนี้เลยอ่ะนี่ใครครับพี่ปุรีครับพี่ปุรีครับสวัสดีครับแล้วนี่คนเดิมคุณป๋าครับคนคุณป๋าครับพี่โอ๋ไอเดียครับพี่โอ๋ไอเดียคุณคือป๋าครับมือนี้มาถึงแล้วมาถึงแล้วครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวก็คงจะไปหาข้าวกินใช่หิวกันมากหิวไหมครับเริ่มหิวมากจัดไปไปจะกินไปจบ4คนครับผมค่ะเจอเลยค่ะขอบคุณครับมีปิ้งย่าง4ท่านนะครับเตรียมจะเดินมาครับตอนนี้จานมาก่อนครับก็ดูจากสภาพแล้วนี่ต้องแดกละครับก็กลับมาสู่การแดกข้าวที่อร่อยนะครับใช่ครับผมสุดยอดมีทั้งปลาหมึกมีทั้งปูมีหอย
ุดยอดลองหยิบขึ้นมาหน่อยนี่ฮะมาดูวันหนีหนวดปลาหมึกนี่โอ้โหปูปูม้าไปพี่จะไปจ่ายตังค์นะครับจะไปไหนกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดาวถ่ายดาวตรงไหนครับเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะดึกยังพี่จะห้าทุ่มแล้วครับเกือบห้าทุ่มแล้วจะมีที่นึงแบบเป็นลานโล่งมีหน้าผาหินไปไปเลยพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายตอนนี้โดนกำลังตั้งกล้องเพื่อที่จะถ่ายดาวนะโอเคครับดูกล้องครับแบบโปรเฟชชั่นแนลมากเราจะปิดไฟทุกอย่างครับสามเราจะทำการถ่ายสองหนึ่งนี่ครับเราเจอฮะสีขาวแล้วอันนี้เป็นมาที่เขามาเที่ยวครับเป็นชาวญี่ปุ่นจะพูดไทยคล่องมากเลยนะฮะ อยู่ไทยมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ6ปีแล้วโอ้โหเป็นหมึกกล้วยครับนี่อร่อยมากสุดยอดครับครับครับผมได้ตัวเดียวนี่มาบ่อยไหมครับเนี่ยใช่ครับมาบ่อยมาบ่อยไม่งั้นหลับเดี๋ยวตอนนี้อยู่เซเว่นเราก็จะไปท่าเรือไปตกปลาเดี๋ยวเราจะโชว์ขนมที่ซื้อมาก่อนเสบียงสำหรับรอไก่ย่างโลไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วก็ของพี่โอ่งเป็นสกอตนะฮะเดี๋ยวพี่ได้ค่าโฆษณามีแจ็คสมิกนะฮะก็มีฟิชโชคือหยิบออกมาไม่ได้มันเยอะมากอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สปอนเซอร์แล้วนะคือเราใช่กูอยากแดกแค่นั้นอยากแดกเลยได้รับปะโอเคท่าเรือแล้วผ่านปากก็เวลาที่ขึ้นนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวน้องดนนี่เปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนตกเบ็ดคนนี้เอ้ยไม่ใช่ต้องตกปลาว่าตกปลามันเปี่ยงไปใช่ไหมพร้อมไหมครับเพราะว่าเป็นกับการทำเหยื่ออุปกรณ์มาตั้งแต่บ้านก็จะรีวิวอุปกรณ์กันนะครับโอเคเริ่มผัดเวรกันไหมคือมันจะเหมือนมีอะไรดึงกระตุกกระตุกกระตุกแต่อย่างเงี้ยคือยังไม่ก็ตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะจัดเวรกันเฝ้าว่าจัดเวรผัดกันไปเรื่อยๆจะมีปลาติดหรือเปล่าครับตอนนี้ติดแล้วปลาติดแล้วครับนี่ฮะปลาติดแล้วตอนนี้กำลังดึงขึ้นมานะครับน่าสนใจครับเฮ้ยอันนี้โอ้ตัวเดิมครับชนิดเดิมให้เห็นหน่อยครับให้เห็นหน่อยโอเคนี่เป็นปลาชนิดอะไรครับเขาเรียกว่าปลาอะไรเราต้องเซิร์ช Google กันเลยทีเดียวตอนนี้เก็บเบ็ดแล้วใช่ไหมครับก็ค่อยๆม้วนเดี๋ยวมันจะพันเดี๋ยวมันจะพันค่อยๆม้วนเดี๋ยวเราจะย้ายไปท่าเรือครับท่าเรือที่เรามานะก็ตอนแรกตื่นแล้วตอนนี้7โมงเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวนอกครับคือเรากลับบ้านประมาณตี3ตกปลาเสร็จเดี๋ยวไปดูข้างนอกขอบคุณที่ปลุกฮัลโหลครับโอ้ยสายหน้าสดเลยเนี่ยหน้าสดเลยเฮ้ยครับทีมงานของเราไม่มีใครตื่นตีห้าเลยทีมงานง่วงครับตื่นนอนดึกเมื่อคืนเมื่อเช้าตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อมือจะไปต่อก็นี่จะไปอ่าวสะดางเพราะว่าจะไปเก็บภาพกันเอาไปเดี๋ยวไปรอพี่ๆเขากันครับผมพี่โอ่งยังตื่นยังเมากีตาร์อยู่เลยครับไม่ต่างกันครับเตรียมอะไรครับอุปกรณ์ดำน้ำมาด้วยครับจะไปลงจะได้ดำน้ำหรือเปล่าน้ำมันจะใสเราแบบจะดำได้หรือเปล่าไปครับเดี๋ยวเอาแบบสั้นๆเลยอยู่สวยมากครับผมมีคล้ายๆกับสระว่ายน้ำส่วนตัวฮะโอ้ดีจริงครับตรงนั้นน่ะใช่เหรอเออไปดิหาตั้งนานเร็วๆเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นเหรอพี่องค์แหกโค้งเป็นไรมากวะหน้าถลอกแล้วก็ใช่เหรอเออไปเร็วเชี่ยเร็วสังเกตว่าแบบพี่องค์หายไปนานเนี่ยแบบเฮ้ยเกือบตั้ง 5-6 นาทีแล้วเออจะถึงแล้วอ่ะ
เฮ้ยอีโดนไม่ยังไม่มาพวกผมยังมาวกกลับไปดูหน่อยเจอพี่โอ่งอยู่ตรงเขาเรียกว่าทางขึ้นตีนเขาเหมือนพี่โอ่งบอกว่าแบบเหมือนจะแซงรถคล้ายๆรถตุ๊กๆอ่ะแล้วแบบเหมือนไม่พ้นแล้วก็กลายเป็นแหกโค้งมั้งก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็ฉุกเฉินก็งานถลอกก็แขนต้องไปโรงพยาบาลมาเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องก็กลับที่เห็นก็ยัง still shocking ครับมันอยู่พี่ครับพี่โอ่งใช่เป็นไงบ้างพี่จิ๊บจิ๊บก็หายแค่ก็ทริปนี้เลยยกเว้นยกแขนอาจจะต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวทริปเราอาจจะต้องกลับกรุงเทพไว้เจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ IGF Free Production สวัสดีครับสวัสดีครับ